ยามายินาสกาลินาธรรมังสัพพิภูตยามาอิทินาสกาลินาธรรมังสัพพิภูตยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาผู้ทางพระธรรมบันดาลอาภิวาหิว่าตอนนี้กระติกจำลองสวางพระโตพระธรรมบันดาลธรรมโมธรรมังนัมมัสสามีสุปาลิปานโนภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังนัมมามิมันยังพันติสระเมตสังฆปัญญาศีลานิกาจามาโอหิยัมปิมะยัมพันเตปิสุขิสงฆ์พระธนาคารานติสระเตนะมาสัมปัญญาสุขิราตุญาจามาเจ้าเป็นหิยัมปิมะยัมพันเตปิสุขิสงฆ์พระธนาคารานติสระเตนะมาแล้วพันตัวหมูก็มาเป็นหมาโอ้มันจะเป็นหมาชื่อนี่ใช่มานะเนี่ยมันจดชื่อมาเนี่ย17ลาย18ลาย19ลายสาวลาย270ได้ไว้เช็คไว้เป็นตัวเตรียมเตรียมมีเป็นหนีดูไปเล่นๆไปนะล้มโชคล้มโชคอ๋ออันนี้ก็แต่ว่าถ้าใช้พลังเขาต้องมาสู้ตรงนี้ก็ลงอ่ะพลังกับสัมมาสัมพุทธะต้องคิดความแห่งนี้มีอะไรก่อนเนี่ยมาให้ได้เสร็จแล้วไงคือใส่เป็นพี่ลงมีสัญญาณบอกเห็นไหมก่อนใช่ไหม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 ธรรมังสังฆังนัตถามิธรรมังกิขดไปยินธรรมังสังฆังนัตถามิมาลงเสียมาแล้วก็ไม่ใช่แล้วที่ยาวที่เนี่ยมันที่ออกมาอยู่ทำอะไรก็โอ้โหนี่ใช่ไหมอย่าใส่ไปก่อนก็คือใช่ไหมแล้วอย่างนั้นก็พูดไปที่แม่ลูกเด็กแก่สิบสุดท้ายเพราะว่าที่เด็กๆที่ถูกที่เป็นของการว่าเคยเป็นของแต่วันที่11ตุลาแต่ผู้สาวไม่ผมไม่สวยไม่ใช่ปล่อยคนผู้ชมผู้ชายผู้มียาวเองสัมพันธ์สัมพันธ์กับการมีมาหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บริยาเนี่ยเป็นจงงานมาเต็มตัวทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทำให้ไม่มาเลยที่ต้องมาทำที่ที่นี่แล้วแล้วแค่คิดแบบแจกตอนไหนเอาที่แม่เขาว่าถ้าเป็นความคิดของคุณไปที่ไหนจำไปที่บอกนะหลังจากที่แจกที่จะเข้าไปในงานนะคะก็จะเราจะไปนั่งที่นี่นะแจกเลยนะเขาจะได้เอาไปไว้ที่ตัวจบเลยเราไม่ต้องรอตอนเลิกเขาไม่เลิกไม่ได้ตอนนี้เขาทำงานไม่คือไม่รู้แต่เดี๋ยวดูเวลาแล้วสูงสิ่งนั้นก็เหมือนกันแล้วก็ไปเริ่มที่น้องที่เด็กนี่พี่กำลังจะบอกว่าการจะบอกว่าวันที่เด็กอาจจะมีสามช่วงเช้าช่วงบ่ายนะ
ช่วงเย็นไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มันจะมีเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะ90องค์ช่วงเช้าเนี่ยจะประมาณ30องค์ที่มาถึงที่หมายถึงน้ำพระนั่นหมายถึงว่าวัดพระแต่หมายถึงว่าคนก็จะเข้ามาเป็นจำนวนเพราะนั้นตัวเองจะแจกเท่าไหร่น้ำประสาทเนาะในเมื่อเราเจตนาจะแจกครับเอาไปแจกตอนที่มันวุ่นวายเจ้าประกาศระเบียบสำหรับพระภาคสนามอย่างก้าวสิบสองเราจะต้องพาการต้องการใส่ตู้ได้แล้วครับ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 ใส่
นี่หมายถึงเจ้าฝ่ายทั้งวันฝ่ายเพราะว่าตอนเช้าผมจะไปช่วยงั้นก็ตัวก็จะแจกรอบสองพูดง่ายๆเลยเนี่ยโอเคก็พูดแค่นี้พอละรอบสองเหนื่อยมันแล้วมาหายออกปิดสามวันมีแจกต่อไปนะพูดได้ไหมพูดได้สามวันเลยจานเก็บส้มมาละเก็บส้มไทยทำไทยทอดมาเลยยังเก็บส้มไทยทอดมาละนะมาละพี่ยังทำบุญที่นี่เลยก็ได้ครับไปนี่140ความผิดของโยมเองสมควรตายแล้วปัญญาสูงติดกาแฟได้ไหมไม่ต้องไปกาแฟอุ่นไหมกาแฟโอจูนกาแฟต้องไปได้อันติดแค่กับน้ำผึ้งเกลืออย่างเดียวมะนาวน้ำผึ้งมะนาวเดินไปที่ตรงนี้นะที่ตรงแม่แม่ด้วยลูกเดินไปที่ตรงนี้นะค่ะที่ตรงแม่ไทยที่ตรงแก้ว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 ที่ต
ก็ใส่กับพี่ครับแต่เขาแบบแบบยังไงใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ครับครับผมให้น้องสบายนะครับเออบอกอะไรกันเออผมบอกมีได้ครับย้อนมือมาตั้งแต่นี้ผมมีมาครับไม่ใช่เออมันเออมันหอมเนี่ยเพียงผมบอกผมมีอันนี้หนูจดได้แค่นี้พันจันว่าไงลูกใช่มะนาวน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวนะใช่ๆๆสามมะนาวน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวนะใช่ๆๆมาหาได้ก่อนสามมะนาวครับ
ต่างนั้นละพันพี่เองการลงร้านพี่เลยก็ชอบอันนี้ผู้ชายน้องมีสี่คนละคนโตเป็นผมหวังข้าวข้าวหวานแล้วก็เนื้อเต็มเตียงเต็มแล้วก็ให้หมดการจราจรนะกับลงการเนื้อไหมการจราจรชื่ออะไรครับมีอ้อมาเนี่ยก็ติดๆอ่ะเข้าไปไม่ได้ใจแต่ได้แจกเลยฝันโก้กับเพื่อนก็ยังเข้าไปเจอกันอยู่นะให้ดูงามผ้าเลยคนละชุดเลยตอนนี้เนี่ยเอาให้ดูดูหนักหน่อยดิโอเค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 แก้ลำพองพรุ่งนี้ไม่ทันนะเสร็จกล่องแล้ว
เอากล่องไหมมีกล่องไหมกล่องไม่มีแต่เอากล่องมาเดี๋ยวเขาให้ลูกน้องเอากล่องมาให้ในห้องมีกล่องใครอยากจะทำก็ทำเดี๋ยวมีกล่องให้กล่องพูดเลยมันมีใส่กล่องที่กล่องมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวให้ลูกน้องเขาเอากล่องมาเดี๋ยวลูกน้องแขกกล่องเขาโตแล้วมาตัวอยู่ไหนโดนระวังรถช่วยเอากล่องอะไรก็ได้ที่เป็นกล่องเปล่ามาหลายๆกล่องให้หน่อยอยู่ตรงไหนกลับไปเอามาอีกไหมต้องการไปไปกันที่เดินมากับตัวเองนะสามคนที่เดินมาที่เดินมาสามใบที่เดินมากับใครเอากลับไปเอามาไปจะเอากล่องไปกล่องเบียร์กล่องที่มันอันเปล่าๆมันจะเอามาส่งของแต่มันสั่งกล่องเบียร์ก็ได้กล่องเบียร์ก็ได้ไม่ได้ต้องจัดกล่องเบียร์อันนี้เดี๋ยวกำลังดีมาพี่มาพี่เลยเอาอะไรเอาหมูมาหมูมันจะเป็นตุลาเอาหมูมาเราใส่เกลือมันใส่ผ้าดีล่ะเราใส่ก็แข็งกับสติ๊กเกอร์แข็งมาก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 ก็ของคนต่างเป็นน้อยลงไหนได้จากความพลาดบางยังอยู่อันใดนี้อยู่อันใดมาให้พี่พี่พี่ที่ทำไปลงตายเดี๋ยวก็ทำไปต่อไปก็สบายต่อมาแล้วแต่ก็ขอใส่ให้ก่อนจะเชื่อไหมคือประมาณนี้ว่าผมจะให้ที่จะเอาเครื่องใส่ให้ก่อนจะเชื่อไหมคือจีนต้องจ่ายไปแล้วทีแรกไปในโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนี่คือไปรับสอบต้องเชื่อคนตายตายตายจะพิลักษณ์ครับติดก่อนจะเจ้าก่อนเดี๋ยวพิลักษณ์มาลดงานต่อครับอ๋อเจ้าไปกันโลกบาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แดงนี่ไปกันโลกบาไปกันโลกบาใส่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 
เอามาสอนมาสอนไปลมเบาๆคนตุ้ยจีโดนนะนี่มันอยู่ไหนกันบางอย่างก็ลบก็มีใจบางอย่างก็เป็นของใจออกมาซะแล้วนะแต่เนี่ยครับเก้าอี้ตั้งข้างหลังได้ดูครับเต็มหูก็เต็มไม่กันนะครับไทยอันนี้เป็นไทยในต่างจังหวัดขอคอมใหม่ไหมครับยังไม่ลูกเลยเนาะได้ขอบทุกคนที่อยู่ในนี้ก็ตามเด็กไปให้มันนั่งสองเข้าฟังไปทางทิศไปกระลาไปพยัญชนะไปเกิดความเมียค่ะจะเป็นไปไปเป็นความเกิดในการเกิดเข้าเป็นไปที่ติดแรกของหลวงพ่อก็จะนับประพรเป็นเกียรติความเกิดที่สุดเป็นไทยเพราะว่าคนทำให้เกิดตุกที่บอกว่าทำให้เกิดตุกนั้นเพราะไทยเกิดจากความเกิดพอเกิดออกมาแล้วก็ทุกข์ไปไทยชนิดนี้จะคุกคามเขาตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายแล้วจะบอกว่าเขาจะรับจะนอนเขาจะตื่นเขาจะเข้าห้องน้ำเขาจะอยู่ในอิริยาบถใดไปอันนี้ก็จะคุกคามเขาตลอดเวลาเพราะชาติไปเป็นความเกิดพอเริ่มเกิดก็เป็นต้นเราถามคนที่เป็นแม่พอมีการเป็นที่สนทิผู้ว่าวินต้องมีฝันเป็นจนเริ่มต้องจะต้องวางเรื่องวางคนอย่างใดจะต้องปฏิบัติอย่างใดจะต้องกินอย่างใดต้องอยู่อย่างใดต้องรักต้องรักอย่างใดเพราะสิ่งอื่นอื่นแล้วแต่นี้ก็ต้องระวังจะจุนจะรอก็ต้องระมัดระวังมันต้องมันต้องตั้งก็เริ่มกระทบกันเรื่อยยิ่งทางแก่ต้องแก่ไปยิ่งต้องระมัดระวังความถึงการเวลาที่จะต้องครอบดังนั้นก่อนที่ต้องระมัดระวังแต่การเกิดเป็นภัยอย่างนี้เพราะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ร่างกายและจิตใจคนจะเกิดก็เป็นต้องคนที่ถูกเกิดต่อเป็นตุ๊กอยู่ในต้องในคันก็ออกมาแล้วช่วยเหลือตัวเก่ามาได้เตือนจงคนสมเด็จพระโพธิสัตว์จารย์ท่านได้เขียนหนังสือหลายท่านคงได้อ่านอีกหน่อยท่านจะเทียบว่าแม้เวลาออกไข่มาแล้วพอลูกเพชรออกจากไข่มันสามารถลุกเอวได้ครับไปสดอิ่มโดยแม่ได้นี่เป็นสัญชาตญาณเป็นว่าสัญชาตญาณนี้รู้ว่าเวลาคลอดออกมาแล้วเกิดออกมาแล้วสักกรรมเดียวก็พายุตัวลุกขึ้นเอวตัวเองก็แม่ไปได้ไปหากินได้แค่คนมาได้เป็นอย่างนั้น คนเกิดออกมาแล้วยังมือต่ามาได้แต่ยังรับต่างอย่างนี้อย่างมาได้ช่วยเหลือตัวเก่ามาได้สักอย่างจะกินก็ต้องป้อนจะรับก็ต้องกล่อมทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นดูแลหมดกว่าจะอู้ได้กว่าจะกินด้วยตัวเก่าช่วยเหลือตัวเก่าต้องใจการต้องใจเวลาท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นเพราะนั้นจากการเกิดมันจึงเป็นตุ๊กถ
ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วก็ประสามารถติดจะทักษะที่อยู่ในสภาพเดิมได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้กล่าวย่อๆว่าชาติที่เราเคยได้สวดมนต์ชาติปีทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความเท่าความแก่ความชราก็เป็นทุกข์เพราะนั้นการเกิดก็เป็นภัยเรียกว่าชาติภัยประการที่สองคือชราภัยชราคือความแก่ความแก่ก็เป็นภัยเป็นทุกข์ถ้าถามว่าการที่เราแก่ไปแก่ไปนี่มันเป็นทุกข์ก่อนต้องถามคนเท่าคนแก่อายุ40 50ไปนี่เริ่มมูแล้วความเท่าความแก่ความชราความคล่องแคล่วว่องไวที่เราเคยมีเมื่อยังหนุ่มยังน้อยเนี่ยเป็นละอ่อนล่นไปล่นมาจะลุกจะนั่งจะเที่ยวจะไปจะมาคล่องแคล่วไวแต่พออายุนักขึ้นนักขึ้นความเท่าความแก่ความชราทำให้เกิดความเสื่อมชราปีทุกขานำความทุกข์จะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากจะเที่ยวตัวไปหลังบ่ได้นะบางทีก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวหมดบางคนเป็นตะคริวกับริดหลังจะยื้อเอาอันหน่อยนี่หน่อยนี่ลำบากจะย่างจะเที่ยวก็ต้องระมัดระวังแบบที่หกล้มแบบที่ต่ำนั่งต่ำนี่หูตาฟ้าฟางผมก็เปลี่ยนสีผิวหนังก็มีกระดีกรากหูก็ไม่เคยได้ยินหูก็ไม่เคยเป็นกรรมชราความชราเป็นภัยอย่างหนึ่งที่เบียดเบียนเขาพกขาดเขาจะทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้เป็นชราภัยพยาธิภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเราจะมีทรัพย์สมบัตินักหนาป่าบ้านมีเงินทองกายของทรัพย์ต่อใดก็ตามมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่อย่างใดก็ตามแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนมันเกือบก็มีค่าอย่างนั้นเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์มันนำมาซึ่งความเจ็บความปวดโรคภัยไข้เจ็บที่ปัจจุบันอีกนะเอาไปโรงพยาบาลตีห้าไปโรงพยาบาลทุกคนเต็มไปตรวจไปเช็คปัจจุบันอีกบางคนที่ไปสองวันไปวันนี้ไปตรวจแล้วไปตั้งแต่ตีห้าก็จะได้ตรวจไปเช็คก่อนพ้นบางทีสามโมงสี่โมงแล้วหมอธนาคุณนี่ไม่กล้ามอยู่ที่ไหนต้องมีคิวเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเห็นนะปัจจุบันสภาพที่ได้ล้อมอากาศก็เป็นพิษอาหารก็เป็นพิษมีสารปนเปื้อนและทุกสิ่งทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงของโรคความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บอาหารการกินเราต้องระมัดระวังอากาศหายใจเราต้องระมัดระวังจะพูดจะนั่งจะทำทุกสิ่งอย่างก็ระมัดระวังบางคนถามว่าเป็นอย่างพ่อโอ้มีมดเบาหวานไขมันความดันทุกสิ่งทุกอย่างมีมดอันนี้เป็นพยาธิภัยเราถามว่าที่นี่ในมีหลายห้องที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเหมือนกันหมดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวัดเป็นไอห้องต้องระมัดระวังอันนี้เป็นพยาธิภัยเป็นภัยที่เราพยายามจะป้องก็จะบอกกันว่าของเราเจ็บหรือไข้ไม่ได้มีพยาธิบางคนมาปีก็มีเงินมีทองแจกเพราะมีเงินมีทองนั่นแหละก็บ้านท่านมีก็ใครแค่เจ็บเปลี่ยนทุกข์ทาง
ลดปัญหาความสุขได้เพราะนั้นก็พยาธิโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นภัยอันหนึ่งและประการสุดท้ายมรณะภัยภัยคือความตายแต่ในพุทธวจนะที่บอกว่าท่านเด็กท่านผู้ใหญ่ท่านคนเฒ่าท่านคนชราท่านคนโง่ล้วนไปสู่หน้าในความตายแสดงว่าเราทุกคนนี่หนีความตายของอ้นจะต้องตัดความตายวันใดวันหนึ่งวันตรุษก็ลงเจริญอายุเจริญพรรษามาจนอายุได้90ปีในที่สุดตรุษก็ต้องมาปะกับความตายก็เป็นภัยถ้าอ้นถึงความตายแล้วทุกคนก็กลัวอยู่ในหมู่ในจมถ้าอู้เรื่องตายเราจะไปอู้ก็เป็นมงคลถ้างานใดๆก็ต่างถ้าแต่งตัวไปบ่เหมาะสมคนก็ตั้งข้อรังเกียจเนื้ออู้เกี่ยวกับเรื่องของความตายอู้เรื่องของความจริงพระเจ้าสอนให้พิจารณาความตายทุกๆวันทุกลมหายใจก็ออกเพราะเราจะได้คุ้นชินเข้าใจความตายคนที่กลัวตายเพื่อนกล่าวไว้ว่าคนที่กลัวตายเนี่ยมีอยู่4อย่าง1คือคนที่มีความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงคือยินดีในกาม2คนที่หักในร่างกายของตัวเก่าหักในกายแต่เมื่อแต่งตัวในกายพอคอยระมัดระวังประการที่สามคือคนที่มาได้ทำคุณงามความดีประการที่สี่คือคนที่มามีความมั่นใจในพระสัทธรรมมามั่นใจในเรื่องของกรรมของเวรมามั่นใจในเรื่องของนรกสวรรค์สี่ประเภทนี้คือคนที่กลัวตายแล้วก็ยังกล่าวว่าคนที่บักกลัวตายนั่นหนึ่งคือคนที่เพิ่นมายินดีในรูปรสกลิ่นเสียงมายินดีในกามการที่สองก็คือเพิ่นพิจารณาหันความบ่มั่นบ่เที่ยงในร่างกายสังขารความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหันความเป็นจริงของร่างกายของสังขารวางลงกลงได้แห่งประกาศหนึ่งคือได้ทำคุณงามความดีได้กินได้การมีศีลมีธรรมประการที่สี่ก็มีความเชื่อในเวรในกรรมเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ปลงได้คนสี่ประเภทนี้เป็นคนที่บอกตัวตายเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความตายที่บอกว่าเป็นภัยนั้นเพราะคนกลัวถึงวันนี้ไปไหว้พระวัดท่านวัดนี้ทำบุญตุนตานสืบจะตรงจะตาผ่องไปไหว้พระเก่าวัดผ่องไปไหว้ติฮันตินีไปอินเดียไปพม่าแต่บางคนอธิษฐานขออายุมั่นขวัญยืนอยู่อายุยืนๆอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้เป็นหั่นเป็นนี่นะได้อยู่เป็นห่มเป็นเงากระลุกกระหลานอยู่ไปเมินๆ อธิษฐาน ขอเพ้ออายุยืนแต่เพราะนั้นจึงกลัวเรื่องของความตายความตายจึงเป็นภัยที่เราไม่อยากจะพบไม่อยากจะปะอยากจะเจอพระเจ้าได้สอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาบอกว่าไม่ยิงบอกว่าประจายบอกว่าละอ่อนบอกว่าคนใหญ่บอกว่าคนเฒ่าบอกว่าคนชราทุกคนก็จะต้องไปสู่อยู่ในอำนาจของความตายในความตายของคนก็ทำให้เราได้พิจารณาว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เราได้พบกับความตายที่เราสามารถเข้าใจได้ผู้ต่อต่างได้เหมือนตรุงหลวงปู่พระปู่ธรรมศาสนคุณ
ท่านได้ดำรงชีวิตของท่านมาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นร่มโพล่มไทรเป็นมิ่งเป็นขวัญเฮอสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ญาติศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไปสักการะบูชาในที่สุดทุกองค์ก็ต้องไปสู่อำนาจของความตายเพราะทุกคนก็เช่นเดียวกันก็ขอฝากท่านสาธุชนทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอิมินากตะมุนเณนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้อันมีพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโภคิจารวัตรจราจรเชียงใหม่อาจารย์ประกรณ์อาจารย์สุภรัตน์ดร.ปิยรัตน์ธรรมพิทักษ์คุณสุรัชคุณพงษ์สุรชัดและเด็กชายปริรัตน์อักษรศรีสมาคมสาธารณจังหวัดเชียงใหม่นำโดยท่านอาจารย์มันลบนามุนปรงประสงค์องค์เจ้ามีพระเดชพระคุณพระราชปฏิรัตน์ธรรมสุนทรเอเกียรติเมตตาธรรมมาเป็นเก้าถึงประธานวันนี้จะลงวัดจุมพงอยู่ในตำบลนี้ทักขอรบนับถือพระลุงมาจังหวัดก็มาเพื่อสักการะบูชาคุณงามความดีมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาเป็นผู้เป็นไปต้องการจะเป็นพระนาคผลอุทิศกุศลอุทิศถวายแด่ผู้พระผู้ประทับศาสนาคุณสอขอกราบอาราธนาดวงวิญญาณของผู้ได้มารับทราบอนุโมทนาในกองบุญกองกุศลทำเติมวิญญาณบารมีของทุลุงได้สมวยผลเป็นความสุขในสัตยภพตามเจตนาตารับของคณะเจ้าภาพสิทธิญาณสิทธิสถานญาติโยมทุกประการและด้วยอานิสงส์แห่งความกตัญญูกตเวทีตาธรรมก็ขอรู้เป็นพระคุณบุญปณิสงฆ์มาพบผมรักษาคณะสงฆ์ภิกษุสามเณรญาติโยมท่านเจ้าภาพทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขในราชการแล้วจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารนิมสารสมบัติมุ่งเรื่องในลาภยศเสริญสุขผู้มากปรารถนาสิ่งนี้ประการใดสมความตั้งใจจนทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรเวลาเอวังก็มีด้วยประการหลักฉันนี้สาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาในมัจจุปถาอันเป็นธรรมบรรณาการในส่วนของการทักษิณานุประธานกิจในพิธีบำเพ็ญกุศลประจำค่ำคืนนี้น้อมถวายทั้งหลายแต่หลวงปู่และหลวงปู่ธรรมศาสนาคุณผู้ถึงแก่มรณภาพในเอกาพระมิตรของพระพุทธองค์ประกอบพระชนประเทศอินทรบรมจารย์ดร.รองคุณท่านวัดเชียงใหม่พระบาทพระศรีวรมหาวิหารแต่เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลประจำค่ำคืนนี้ได้ครบรองติดตีเรียบร้อยแล้วไปลำดับพิธีการลำดับต่อไปเลยน้อมประเพณถวายทุกวัจจัยในเดือนรอมปูชาพระพุทธตามนักเรียนละนาจักรใหม่แต่ต้องควรรอวันพระพุทธนั้นก่อนเชิญท่านสมบูรณ์อย่าเลื่อนอุปนายกสหโภสาธรรมเชียงใหม่ได้น้อมประเพณถวายจตุปัจจัยบูชาพระพุทธเพื่อเป็นพุทธบูชาในขั้นเริ่มต้นขอเชิญครับจะได้น้อมประเพณถวายจะตุปัจจัยอายธรรมในชาติประเทศซึ่งจะตุปัจจัยอายธรรมนั้นนะครับจะได้น้อมถวาย2ชุดชุดที่1นั้นจะเป็นปัจจัยอายธรรมโอกาสนี้นั้นก็เรียนเชิญท่านพันธุ์ตำรวจโทศักดา
จงพัฒนาโภคินในนามของเจ้าท่าคณะที่หนึ่งเป็นน้องพระเกณฑ์ถวายเป็นปัจจัยให้อายธรรมนะครับในชุดที่หนึ่งบริเชษครับซึ่งในโอกาสนี้นั้นคุณมงคลดวงสิริวัฒน์นะครับในนามของพระยาวัจกรในนามของคณะศิษย์อาจจะได้เป็นตัวแทนในการน้อมถวายในชุดที่2ขอเรียนเชิญอาจารย์วันลบนามวงพรมนะครับในนามของท่านเจ้าภาพสมาคมสาธรรมเชียงใหม่เป็นน้องประเคนถวายเพื่อไตรยธรรมบูชากันเทศในโอกาสนี้ครับซึ่งการประดับประดาตกแต่งกกินควตาลก็ว่าจะเป็นปัจจัยไตรยธรรมบูชากันเทศในภาคกลางคืนตลอดจนถึงเครื่องไตรยธรรมสังเทศประธานคณะสงฆ์คณะสภาแต่ว่าประเภทนั้นนะครับได้จัดน้อมถวายเป็นในธรรมแบบประณีตเป็นสิ่งนะครับทุกข้ามคือจะเป็นในธรรมแบบประณีตมีความประณีตงดงามเพราะว่าจะเป็นทุกอย่างที่ระลึกในการพระราชทานเกิดศพเป็นทุกปัจจัยให้ปั๊บเงินงดงามอีกเงินคนเมืองตาเงินคนเมืองงดงามยิ่งอาจารย์จะได้รับพรในส่วนของการแสดงธรรมจากพระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมตามมาตรนะครับยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินาเปตานังอุตระติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนทุสังกัปปายันโตปนรโสยะธามณิโจติรโสยะธาตยันจะโคทักกิรานิมาสันตมิสุปฏิปิตาอิกาตตังอิกาจัสตังรโสปะคัมปติโทยานิธัมโมจะกายังมิทัตติโตเปตานะปุจจักตาอุราราปลันจะภิกขุนะมโนปะทินังตมเหติปุญญังปะสุตังอนัปปะกันติสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวิวัชชันตุมะเหภวะสันตระโยสุติสันโภภวะสัพพิวาทานันติวิสันติจัมมุทาปัจจายิโนกัตตาโรธัมมาวะทันตินาหิวันโนสุขังปะทังปะวะตรงนี้ก็เป็นด้านนอกของด้านประทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งมณฑลพิธีก็จะพาท่านมาชมบรรยากาศด้านนอกที่หน้าโรงเรียนหรือว่าปากทางเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมีเต็นท์อำนวยความเต็นท์สมาคมกู้ภัยล้านนาเอามาเป็นหน่วยปฐมพยาบาลในช่วงกลางคืนให้กับท่านให้กับผู้ที่มาร่วมงานว่ารับรองว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็สามารถไปหาหมอได้อย่างทันท่วงทีในภายในสุสานนอกบริเวณงานนะเราที่วัดก็จะแยกเป็นสัดส่วนคือแยกกันระหว่างที่ทำบุญกับที่รับประทานอาหารไม่ว่าจัดเป็นสัดเป็นส่วนตอนนี้เวลาเกือบ2 ทุ่มกว่าแล้วแต่บริเวณสุสานติดกับตอนหน้าไงติดกับบริเวณโรงเรียนนั้นก็ยังมีโรงทานนะญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านโรงทานยังมีอยู่ยังไม่หมดมีโรงทานไว้บริการอยู่ตลอดเวลาคณะศรัทธาญาติโยมวันนี้มาชมโรงทานกันนี่เป็นโรงทานคณะโรงทานโรงทานมาแล้วอ๋อโรงทานของคณะครูโรงเรียนเทศบาลนี่ของใครนี่ของใครของพี่น้องตายายเจ้าอ๋อนี่ป้ายของคุณครูนี่ป้ายของคุณครูหมดไปแล้วนี่พี่น้องตายายของเฮา
สาธุสาธุสาธุนะมาเลี้ยงอย่างวันนี้ยางข้าวเส้นเดี๋ยวขอดูเนาะอ้าวมาดูยำข้าวเส้นพี่น้องตายมีน้ำพริกแดงพริกคั่วอันนี้งาคั่วนี่อย่างโอ้ใจเย็นๆโอ้มีเยอะแยะพี่น้องแต่ใหญ่เฮารวมเป็นหมู่เป็นคณะกัลยาณมิตรร่วมการอย่างเต็มที่วันพุธคืนสุดท้ายคนจะนักนะแล้ววันที่21พรุ่งนี้สุดหนึ่งหน่อยวันที่21นี่วันเผานี่กลางคืนตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่เต็มเลยนะได้เอ๊ระตุเจ้าจะได้จิ้มอะไรหาโลกนี้อิ่มอยู่นะเอาไว้พวกนี้อ้าวมาฮับกันเลยนะนี่รู้กับข้าวของผายนี่เลี้ยงอย่างวันนี้เจ้าข้าวต้มอ๋อสารโอ้หันข้าวต้มแล้วหิวเลยเนอะแน่ๆเอาสาธุสาธุมาเอาเตืออันนี้ของผายข้าวต้มผายข้าวต้มหมูคุณภัยวภัยพันสารณาถาวรกูลคุณเยาวรักษ์เชื้อดีพร้อมกัลยาณมิตรทุกคนพร้อมครอบครัวทุกคนสาธุอันนี้ข้าวผัดของภัยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยมโอนายเสถียรนางอภารัตน์พาทองพร้อมด้วยครอบครัวมีอะไรบ้างดูโอ้น่ากินขนาดเลยเราเห็นแล้วก็หิวเลยเนอะสวดแล้วกำลังสวดยังไม่เสร็จเตี้ยกำลังจะเริ่มสวดโอ้คุณยายมาเพื่อกำลังใจลูกหลานก็คนอาสาทูนะแน่โอ้ได้เต็มที่เลยมาพัดถึงที่นะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยต่อไปนี้เป็นโรงทานของศูนย์อาหารวัดป่าแพ่งญาติโยมสาธุชนอันนี้มีอะไรบ้างศูนย์อาหารวัดป่าแพ่งอันนี้ลูกหลานเอาลูกหลานของคุณแม่คำใสขันธสีมาเลี้ยงอะไรกาแฟโอมันตีนนี่โรงทานของใครแม่พาแม่แอร์แม่พาแม่แอร์บ้านป่าแพ้งพร้อมญาติธรรมอ๋อนี่คือแม่พาแม่แอร์แม่แอร์แม่ไหนวันนี้ไปเลี้ยงอย่างแม่พาแม่แอร์วันนี้อันนี้ขนมปังปิ้งน้ำออมและอันนี้แม่อย่างนี้คือขนมปังพ่อในสาธุอันทั้งสาธุนะขนมปังปิ้งนะให้เด็กๆกับลูกๆมารับขนมปังปิ้งแล้วนี่แจกโอ้นี่คือตรงนี้ขนมปังปิ้งปิ้งกันสดๆร้อนๆเลยคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันปิ้งลงทางขนมปังปิ้งนะอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าหิวแล้วก็มาทันเนอะตอนนี้ขนมปังปิ้งมีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยนี่ศรัทธาเฮาช่วยกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอันนี้เรียกว่าเลี้ยงตัวกินตัวบุญก็ได้ใส่ก็เต็มอยู่นี่มุดไหนโอ้ขนมโคกอันนี้ลงทานนี่โรงทานของภัยนี่โรงทานของภัยโอ้คุณแม่ปทุมพรสุราวัฒนวิเศษพร้อมด้วยลูกหลานเอาสวัสดีก่อนเจริญพรกันโอ้เลี้ยงอะไรอย่างวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูที่เตรียมวันนี้ทั้งวันไม่ได้ไปไหนก่อนเนี่ยนึกยังโอ้นั่นถ้าอยู่ที่วัดก็ยังรู้เลยนะว่าวันนี้ซอยผักทั้งวันมาเนี่ยนี่เห็นเหรอคะส่งใจไปละส่งใจไปดูให้กำลังใจละนี่โอ้เมื่อเช้าไปตลาดแป๊บหนึ่งจ้าไปตลาดโอ้ดูจัดเต็มนะญาติโยมสาธุชนถ้ามาใครมาตัวนี้เนื้อหนาๆนะเยอะๆทั้งเนื้อทั้งตับก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่าไก่นี่เป็ดไก่ค่ะโอ้ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่หอมน่ารับประทานคุณแม่มาปรุงเองคุณแม่ทำเองค่ะกับข้าวอร่อยมากนะค่ะฝีมือทำกับข้าวอร่อยมากยอมทำใส่บาตรพระเนี่ยค่ะติดใจเลยติดใจเลยเนาะติดใจเลยเอาไ
ันนี้คนยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดยังไม่หมดคนอยู่ข้างในมีเยอะอยู่นี่ทำให้ก่อนอย่างนี้เนาะใช่ใช่เยอะไหมคนบนศาลาเยอะไหมคะน่าจะมีเยอะนะในศาลาข้างนอกอีกเดี๋ยวจะต้องประชาสัมพันธ์เข้ามาประมาณสักร้อยหนึ่งแหละอันนี้โรงทานเจ้าของโรงทานตรงนู้นอิ่มเจนอิ่มละอิ่มบุญไอ้บุญแม่บุผามั้งอ่ะอันนี้แม่แอบุผานี่วันพรุ่งนี้จะมาอยู่ข้างในเนี่ยเหรอเนี่ยจะเข้าตัวจำได้อยู่ตัวนี้แกงเทือกไปจ้ะตอนตะกอนเนี่ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรอันนี้เป็ดเป็ดรวมใช่ไหมอ๋อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันกระจ่างดีละดีละสาธุอ๋อวันนี้ทีมงานมาด้วยกันกี่คนแล้ววันสุดท้ายอีกหนึ่งวันใช่ไหมเดี๋ยวละแทนที่ว่าจะได้มอบของที่ระลึกอะไรให้ก่อนสมัยสุดท้ายก่อนน้องวันนี้มาไม่ทันไม่รู้นะว่าจะมาอย่างนี้จะมาตอนแรกบอกว่าวันที่21ใช่เห็นวันที่21วันเดียวได้สาธุดูน้ำเดี๋ยวจะพาคณะสัตยาธิยมไปดูน้ำต้มนะว่าน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดของคุณแม่ปทุมพรเป็นยังไงบ้างนี่คือเครื่องน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะขอสูตรกลิ่นหน่อยนะเกินวัดไม่ได้กลิ่นอะไรสักอย่างเลยผิดปกติละหอมมากหอมถ้าอาการไม่ดีละปรากฏว่าโดมวันนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยถ้าจะเป็นหวัดจริงๆผิดปกติแล้วเนาะขออีกรอบนึงนะขออีกรอบนึงได้กลิ่นละได้กลิ่นละแสดงว่าไม่ผิดปกติอันนี้น้ำอย่างนี้เดี๋ยวแม่นี่น้ำอะไรนี่น้ำอะไรนี่ตรงนี้นี่เป็นน้ำลวกใช่ไหมอ๋อนี่คือน้ำลวกเส้นเนาะอ๋อนี่คือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องแยกเป็นสองหม้อเนาะจะไม่ปนกันเนาะอ๋อกี่กล่องนะอ๋อค่อยๆถ้าย่อยแจกนะไม่ต้องรีบเนาะคุณโยมมารับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้ก็เป็นที่จัดทานอาหารของวัดป่าแพ่งนะก็จะมีโต๊ะคอยให้บริการถ้าโยมก็มาทานข้าวที่ศูนย์อาหารของวัดได้ตลอดเวลาในศูนย์อาหารของวัดนี้ก็จะมีญาติโยมสามารถมาใช้บริการมีของก็เอามาจัดเลี้ยงที่ศูนย์ของวัดได้ก็เลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็สภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณโดยรอบในกลางคืนก็สว่างสวยนะสว่างสวยนี่เป็นกุฏิที่พักสงฆ์ด้วยตรงนี้เป็นเมนใหญ่ของวัดป่าแพ่งก็อยู่ร่วมกันตรงฝ้ากำแพงโน้นเป็นเรียกว่าสุสานนั้นอยู่ขั้นกลางระหว่างวัดกับโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นเดียวกันพื้นเดียวกันก็แบบคือเป็นมีกำแพงกั้นแต่ที่ดินนั้นก็เป็นโฉนดเป็นที่ดินของวัดป่าแพ่งทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นศาลาบำเพ็ญบุญ4วัดป่าแพ่งเดี๋ยวก็จะพาไปชมบริเวณในวัดป่าแพ่งว่าตอนนี้บริเวณในวัดเป็นยังไงบ้างอ้าวนายช่างนายแก้ว
อ้าวแม่ครัวจะกลับแล้วกะอ๋อบรรยากาศเจ้าเนาะนี่ก็เป็นภายในบริเวณวัดป่าแพ่งนะตรงนี้ก็เป็นเต็นท์โรงทานทั้งหมดเต็นท์โรงทานจุดนี้จะมีเต็นท์โรงทานอยู่2หลังในก็จะใช้ในวันที่21ซึ่งมีโรงทานภาคตอน 10 โมงก็จะมีโรงทานอยู่ประมาณตอนนี้50กว่าโรงแล้วเราก็จะใช้บริเวณวัดทั้งหมดและก็บริเวณสุสานเพื่อรองรับเจ้าภาพโรงทานที่มาร่วมในงานบุญในครั้งนี้ให้โยมได้มีที่วางแจกข้าวปลาอาหารกับคณะศรัทธาประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทิศต่างๆมาจากที่ต่างๆที่มาร่วมงานในครั้งนี้นี่ก็เป็นบริเวณโรงทานที่จะได้จัดให้ญาติโยมได้มาตั้งโรงทานในตอนกลางวันก็มีโรงทานตั้งในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอยู่ทุกๆวันโยมก็มานั่งกินข้าวกันได้ในสถานะในสถานใต้ต้นสบันงาเครือหรือว่าต้นกาละเวกนี่ก็จัดให้รับประทานอาหารส่วนเจ้าภาพโรงทานทุกโรงด้วยเหตุที่เรามีโต๊ะไว้ให้ท่านวางของไม่มากพอก็จะบางท่านก็มีของหลายอย่างเราก็จึงมีโต๊ะกลมคอยเสริมให้เอาไว้วางภาชนะข้าวปลาอาหารที่จะแจกอันนี้เป็นด้านในอันนี้โต๊ะกลมไว้ให้บริการจากนั้นก็ยังมีถังน้ำแข็งนะมีถังน้ำแข็งเอาไว้เป็นจุดคอยบริการให้ท่านได้ใช้น้ำแข็งอย่างเต็มที่ตรงนี้ก็เป็นจุดตั้งโรงทานอีกเหมือนกันจากนั้นก็บริเวณหน้าพระวิหารก็มีเต็นท์ไว้คอยบริการให้ท่านได้ตั้งโรงทานตรงนี้เป็นหน้าพระวิหารก็จะสามารถรองรับได้อยู่1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ10 10เจ้า ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าแต่ละท่านนั้นนำน้ำดื่มหรือว่าข้าวปลาอาหารผลไม้มาตั้งโรงทานมากน้อยแค่ไหนถ้าเอามามากเราก็จัดพื้นที่ให้มากถ้ามีไม่มากเท่าไหร่ใช้พื้นที่ไม่มากเราก็จัดโต๊ะให้ไม่มากกว่านี้นี่ก็บริเวณหน้าพระวิหารวันนี้ดูภายในวัดก็จะเงียบหน่อยหนึ่งก็จะย้ายกันไปอยู่หน้ามณฑลพิธีสนามกีฬาเทศบาลโรงเรียนสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งที่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของหลวงปู่อยู่ที่สนามกีฬาแต่ญาติโยมก็สัญจรตลอดเวลามีสัญจรอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนทางน้ำแข็งนี้ก็จะมีน้ำแข็งน้ำดื่มให้ท่านนะนี่จะมีน้ำแข็งอยู่เต็มโดยก็จะอาจารย์น้ำแข็งมาไว้บริการเตรียมให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ดื่มกันได้ใช้กันอย่างเต็มที่ต่อไปเราก็จะกลับไปในมณฑลพิธีญาติโยมจะกลับแล้วกะเดินทางปลอดภัยเนอะวันนี้อิ่มบุญเต็มที่แล้วแต่ว่ามาที่วัดปากแห้งนี้บุญก็ได้ท้องก็อิ่มท้องบุญก็ได้ท้องก็อิ่มอันนี้เราก็จะจัดเรียกว่าเราจัดเป็นสัดเป็นส่วนไม่ปนกันบางครั้งทางที่สถานที่คับแคบเราก็จะใช้พื้นสถานที่พื้นเดียวกันคือบริเวณงานทั้งหมดเนี่ยเป็นมีทั้งโรงทานมีทั้ง
กินข้าวทั้งกินข้าวมีทั้งลงทานมีทั้งทุกอย่างก็อยู่ในพื้นเดียวกันสิ่งที่ได้ก็คือจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากก็จะมีทุกคนแออัดกันแต่เป็นจำนวนมากเรียกว่าจะดูแล้วคึกครื้นแต่ของเรานี้เราก็จะแยกสัดส่วนว่าพิธีกรรมลานพิธีกรรมก็อยู่อีกที่สนามโรงเรียนเทศบาลเลยเป็นอยู่ในโรงเรียนมณฑลพิธีนี้อาหารการกินเราก็จะไม่ปนกันญาติโยมสาธุชนที่จะทำบุญก็ไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญก็ไปทำบุญที่ในโรงเรียนหรือว่ามณฑลพิธีของเราแต่ถ้าท่านจะกินข้าวปลาอาหารก็แยกมากินก็สิ่งที่จะได้นั่นก็คือการจัดสัดส่วนของงานความเป็นเรียบแบบเรียบร้อยของงานความงดงามของงานอันนี้ก็จะได้มาแต่ที่ขาดไปก็คือดูอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมคนน้อยนะทำไมคนไม่มากทำไมคนไม่มากเพราะว่าเราก็คัดกรองไม่คัดกรองโดยธรรมชาติก็คือคนที่อยากจะทำบุญจริงๆหรือว่าตั้งใจมาทำบุญก็อยากจะก็เข้าไปทำบุญแต่ส่วนท่านที่จะมาเพียงแค่มาเที่ยวหรือว่ามากินอาหารมารับประทานอาหารไม่ได้มีใจที่จะตั้งใจจะอยู่ในพิธีนานจะอยู่ในพิธีนานก็อยู่ข้างนอกและบริเวณพิธีงานก็จะมีความสะอาดมีความสะอาดสะอ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านญาติโยมหลายคนก็แนะนำเหมือนกันว่าอ้าวถ้าอาหารตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนคนก็จะไปเข้าไปในบริเวณนั้นทั้งหมดเลยคนก็จะทำบุญคนก็จะเข้าไปทำบุญกันนะคนที่มาก็จะได้ทำบุญกันก็มองไปคนมองไปคนละแบบจริงๆแล้วมันอยู่ที่บริบทของพื้นที่สถานที่และก็บริบทของชุมชนด้วยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่อยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่รูปแบบแผนงานที่จะจัดขึ้นมาอันนี้เราก็ส่วนของวัดเราในครั้งคืนนี้ในการจัดบุญงานบุญในครั้งนี้เรามีพื้นที่กว้างขวางเราก็จะจัดแบ่งเป็นสัดส่วนเพราะว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระมหาเถระที่ไม่ชอบความวุ่นวายหลวงปู่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวายและหลวงปู่นั้นชอบสะอาดเป็นผู้ท่านชอบสะอาดชอบมีระเบียบมีวินัยและท่านก็เป็นคนขี้เกรงใจด้วยเราก็จึงทำให้ลูกศิษย์นั้นได้จัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบเป็นสัดเป็นส่วนในการจัดงานในครั้งนี้ถ้าโยมได้ไปเห็นในวัดกับสุสานแล้วกลับมาดูพิธีมณฑลพิธีปราสาทนครสิรินของเราเห็นไหมญาติโยมจะเห็นว่ามีความงดงามสะอาดเรียบร้อยประหนึ่งเป็นดังที่วิมานบนสวรรค์ชั้นฟ้าญาติโยมทุกคนที่มาในงานก็จะเห็นว่านั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนอยู่เป็นที่เป็นทางพื้นที่ก็สะอาดไม่วุ่นวายแตกต่างนะเมื่อกี้อยู่ศูนย์อาหารคนจะวุ่นวายมากจะพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อที่วัดได้จัดเป็นสัดเป็นส่วนจัดเป็นที่เป็นทางบุคคลที่กินอาหารก็ไปรับประทานอาหารที่โรงทานที่ศูนย์อาหารแต่ท่านที่ไม่รับประทานอาหารท่านที่ตั้งใจจะมาทำบุญจะมาไหว้พระสวดมนต์จะมาฟังเทศฟังธรรมทุกคนก็จะเตรียมตัวมาฟังเทศฟังธรรมถ้าหากเราจัดในพื้นที่นี้บอกว่ามีพื้นที่กว้างขวางแล้วมีโรงทานอยู่ในบริเวณงานตรงนี้เราก็จะตอนนี้คนก็จะเดินไปเดินมาคนก็จะมานั่งกินอยากกินตรงไหนก็กินอยากวางตรงไหนก็วางก็จะเกิดความวุ่นวายตรงนี้นี่คือความแตกต่างแต่ก็ไม่มีอะไรผิดถูกนะอยู่ที่บริบทของพื้นที่บริบทของงานและความตั้งใจในการจัดงานออกมาของแต่ละงาน
ว่าเราต้องการรูปแบบงานออกมาแบบไหนอาจารย์ดร.กรพงศ์ศรีสังเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการจะได้มอบผ้าไตรบางสุขุลให้กับท่านผู้มีเกียรติอันนี้ก็จะเห็นความเรียบร้อยของงดงานของงานพื้นที่ทั้งหมดนะผู้คนที่มาในงานที่อยู่ในบริเวณพิธีเราจะทอดผ้าไตรบางสุขุลโดยพร้อมเพียงกันจะเห็นเรื่องความงดงามเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามแต่ครูอาจารย์ก็ยังบอกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามในการประกอบพิธีเราก็เพียงได้จัดมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความงดงามในพิธีงานภาพหลวงปู่ภูสยงสีทองนี้ยังก็จะเห็นถึงความเรียบร้อยของความไม่วุ่นวายในการจัดงานถวายหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่นั้นอย่างที่ท่านได้บอกไปเมื่อกี้ว่าท่านเป็นคนชอบสะอาดท่านเป็นคนเจ้าเป็นคนมีระเบียบวินัยท่านเป็นคนที่ขี้เกรงใจและก็เกรงชอบและก็หลวงปู่นั้นไม่ชอบความวุ่นวายหลวงปู่นั้นจะไม่ชอบความวุ่นวายงานไหนที่จะทำให้โรคสกปรกวุ่นวายหลวงปู่ก็จะพยายามเลี่ยงงานนั้นในการจัดงานที่วัดนะถ้างานไหนที่เป็นไปด้วยความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลวงปู่ก็จะสนับสนุนในการจัดงานนั้นวันนี้เราจึงเห็นงานที่ออกมาเห็นบริเวณพิธีงานสะอาดสะอ้านเรียบร้อยญาติโยมผู้คนก็จะมีความเป็นระเบียบไม่มีใครเดินไปเดินมาไม่มีใครเอาอะไรมากินซึ่งสำหรับพระสิงห์วรมหาในพิธีงานนั้นโดยการนำของท่านอาจารย์และก็องค์ประธานเมื่อกี้กุศลผู้ช่วยเจ้าว่าพร้อมกับคณะเป็นคณะสวดพระพิธรรมธรรมรองหลวงของกลุ่มงานพัฒนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงในวันนี้นั้นได้เมตตามาสวดพระพิธรรมธรรมรองหลวงในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงปู่พระครูประธานศาสนคุณผู้ถึงแก่มรณภาพจากนี้จะได้น้อมประเคนถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ทั้งโยมจะเห็นว่าโยมที่หิวก็ไปกินข้าวไปทานข้าวที่บริเวณสุสานพอทานข้าวอิ่มแล้วอยากจะมาทำบุญก็เดินเข้ามาในบริเวณงานพิธีร่วมทำบุญร่วมบริจาคร่วมวางผ้าไตรบางสุขุลตรงนี้เราก็ที่ญาติโยมบอกว่าอยากจะให้โยมจัดโรงอาหารเข้ามาในบริเวณของงานนี้ทั้งหมดกรรมการสมาคมสหธรรมเชียงใหม่ถ้าหากโยมที่มีกุศลจิตมีความตั้งใจอยากจะร่วมทำบุญจริงๆโยมก็จะเข้ามาเองเราก็เพียงแค่อยู่ในสถานที่เพื่อรองรับให้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่อาสนะสงฆ์ในโอกาสนี้จะวางพร้อมกันเลยวางพร้อมกันแล้วก็นั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้เลยนะนั่งเก้าอี้ด้วยกันเราจะยกจตุปัจจัยทายาทสังฆทานให้ญาติโยมก็มาวางผ้าสกุลมาทั้งครอบครัวเลยนะเป็นน้องถวายเป็นอาจารย์ปูจาวันที่แต่หลวงปู่เป็นประจำทุกคืนเป็นคนใจเลยมาปักสวดมนต์ฉบับปักกระแห้งหาพร้อมแล้วน้องประเพณีเราเพียงกันนะครับจากนั้นได้เชิญทั้งสี่ท่านกลับที่นั่งรอบรองเตือนขอขอบคุณครับแต่นี้ประสงค์ทางนั้นจะได้เมตตาอาภโมทนานี่ก็เป็นพระสงฆ์พระคุณเจ้าที่จะรอรับอำนวยความสะดวกพิจารณาผ้าบางสกุลให้กับญาติโยมก็เป็นทีมงานทีมงานเข้มแข็งทีมงานแข็งแกร่งช่วยการในการเตรียมงานในการจัดงานในครั้งนี้เรียกว่าเรามาอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นทีมใหญ่
ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งญาติโยมช่วยกันตอนนี้ก็มีวัตถุมงคลนะที่หลวงปู่ได้เคยอธิษฐานจิตปลูกเสกไว้ส่วนใหญ่ก็อายุ10ปีตั้งแต่ปีเริ่ม2554เป็นต้นมามีทั้งโยมอยากได้มีดหมอหรือว่ามีดเทพสัตราหลวงปู่วัดป่าแพ่งก็มาบูชากันได้นี่ก็เป็นล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงปู่ที่ได้บรรจุทั้งเกศาและก็ผ้าสังฆาติของหลวงปู่ตอนนี้ญาติโยมก็ไม่ได้มาถ้าย้อยมานะเห็นไหมญาติโยมได้ทานข้าวอิ่มแล้วก็ร่วมมาร่วมทำบุญบริจาควางภาพมาสกุลกันตอนนี้เป็นหลวงปู่ทวดล้านนาปลาเงินปลาทองญาติโยมอยากได้ปลาเงินปลาทองไปห้อยก็เชิญนะนี่ก็เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมคาถาและตำรายาที่บันทึกจากมือของหลวงปู่เราก็ได้ถอดความมาเป็นทั้งคาถาและตำรายาญาติโยมสาธุชนอยากได้ของดีกับหลวงปู่มาหาของดีหลวงปู่ก็มีให้เป็นพระศิวลีที่หลวงปู่ได้ปลูกเสกไว้ตั้งแต่ปี2554แล้วเรื่องได้บูชาก็ไม่ได้แพงนะเป็นพระศิวลีเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองสวยมากองค์เล็กๆสวยนะอาญาโยมสามารถมาอยากได้พระศิวลีมาบูชาไปห้อยแล้วเราก็ได้ตอกคดวัดป่าแพ่งเรียบร้อยสวยงามวันนี้โยมก็ได้มาร่วมทำบุญกันเห็นไหมว่าโยมทานข้าวอะไรเสร็จแล้วแต่ละคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องไตมาทำงานมีใจเคารพศรัทธาในหลวงปู่ในบวรพุทธศาสนาก็มาร่วมวางผ้ามาร่วมวางผ้าไตรวางสกุลจากนั้นตรงก็จะมีตะกรุดที่พระสงฆ์ในวัดได้จัดทำไว้เป็น10ปีแล้วแล้วก็ให้หลวงปู่ช่วยขอเมตตาหลวงปู่ช่วยอธิษฐานจิตปลูกเสกให้มีตะกรุดหนังเสือไฟด้วยมีตะกรุดการสะท้อนด้วยจากนั้นก็มีพระอุปคุฎนะญาติโยมที่อยากได้พระอุปคุฎก้อนบรรจุเทียนชนวนหรือว่าเทียนชัยนะพระอุปคุฎก้นบรรจุเทียนชัยองค์เล็กๆสวยงามมากมีจำนวนจำกัดนะมีไม่มากเป็นเนื้อสำริดเป็นเนื้อทองแดงลมดำเป็นเนื้อทองแดงลมดำองค์เล็กๆใต้ฐานก็บรรจุเทียนชัยเนี่ยความเทียนชัยเนี่ยสวยนะจากนั้นป้าญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทุกท่านนะมาร่วมบางภาพบางสกุลที่วัดได้จิมอบวัตถุมงคลของที่ระลึกให้ก็เป็นพระผงเกศาจันหอมซึ่งนำไม้จันหอมที่หลวงปู่ได้บดไว้เป็นจำนวนมากหลวงปู่ได้รับไม้จันหอมผงจันหอมที่ญาติโยมนำมาถวายมีจำนวนเยอะกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดก็ขอเมตตาหลวงปู่ว่าเราไปสร้างพระอริยไม้นะหลวงปู่ก็อนุญาตแล้วก็ได้นำเกศาของหลวงปู่บรรจุเข้าไปด้วยเราจึงได้ตั้งชื่อพระผงรุ่นนี้ว่าเป็นพระผงรุ่นแรกหลวงปู่รุ่นหนึ่งพระผงเกศาจันหอมก็มาจากคำว่าเกศาคือผมของหลวงปู่จันหอมก็คือผงจันหอมที่หลวงปู่ได้รับถวายจากญาติโยมที่มีกลิ่นตลบอบอวลฟุ้งไปหมดอันนี้เป็นไม้จันหอมจริงๆแล้วก็ตอนอีกชิ้นหนึ่งก็คือรูปเหมือนหลวงปู่นั่งยิ้มพระมหาเถระที่มีเมตตาแล้วก็มีสติกเกอร์หลวงปู่ด้วยสามารถเอาไปติดรถติดรถติดที่บ้านติดประตูบ้านเสาบ้านก็ได้จากนั้นก็ยังมีคาถาประจำตัวหลวงปู่นะลูกเหมือนหลวงปู่นี้มีคาถาประจำตัวหลวงปู่ด้วยญาติโยมสาธุชนญาติโยมจะมาทำบุญเนาะเชิญนะวันนี้อ้าวเชิญนะ
น้องนวลวันนี้ที่วัดจะมีวัตถุมงคลให้ด้วยนะมีสติ๊กเกอร์หลวงปู่ด้วยร่วมทำบุญกี่บาทน้องนวลพร้อมด้วยครอบครัวน้องนวลพร้อมด้วยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใส่ตู้เลยนะยงก็ใส่ตู้ไปรับผ้านะไปรับผ้าวางร่วมกันเลยโนนิจังอิตังภาวนากัมมังวิปังปัจจโยหนตุโนนิจังยังสิจิสารังคะตาปัจจังอันนี้คือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลองปู่นะอย่าลืมก็จะเห็นในสองที่ไฟชัดๆนะนี่คาถาลองปู่สามารถเอาไปแล้วก็ลูกเหมือนลองปู่เพราะคาถาสวยมากก็สามารถเอาไปติดที่รถก็ได้ติดที่บ้านก็ได้ประตูบ้านก็ได้บนหัวนอนก็ได้จากนั้นที่ระลึกของที่ระลึกอีกชิ้นหนึ่งก็คือรูปเหมือนหลวงปู่แต่ที่ใต้ฐานรูปเหมือนหลวงปู่นั่นก็คือคาถาประจำตัวหลวงปู่อาหังลาภีจะลาภานังลาภาสักการโอปูชิตโตปูชิตโตสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาปิยังลักขันตุมังมนุสสาเทวาพิปูชิตโตหนตุนี่คือคาถาประจำตัวหลวงปู่ญาติโยมสาธุชนนอกจากจะได้รูปภาพหลวงปู่ไปบูชาติดที่บ้านแล้วติดที่หัวนอนหรือติดรถติดประจำตัวแล้วก็ยังได้คาถาประจำตัวอีกหนึ่งบทนะทุกขาปามุจันตุสัพพิอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุตุปามุจันตุสัมปาสัมปติโยสัมมิจันตุโวทางหน้าเป็นทางภาษาพญาโนรัสดีดินจะได้วันตาขอขมาอย่างสรีระสังฆาธรรมของพระบิดาหลวงปู่ครอบครูครูธรรมศาสนาบุญสิบไปครับวันตามีพันเตสะพังอาปาราธรรมมาทาเมพันเตมะยังกาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังคาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทิอังตาพระมหาเถราอนุโมทครูพิพัฒน์สมอาจารย์ผู้มีพรรษาในการสูงสุดในมณฑลพิธีแห่งนี้ก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมแต่พวกเราสิไปวันตามีพันเตสัมปังอัปปาราตังธัมมาเมพันเตวะยังกัปปังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังคาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโยสุขังปะสาธุการเป็นการประกอบพิธีประกอบกุศลท่านศีลาลดประทานในการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมผู้ที่ถวายแด่หลวงปู่พระพุทธองค์พระธรรมศาสนาคุณหลวงปู่ตัวอุทัยคาถาหาวิรัตน์ให้เจ้าภาพว่าต้องให้พระธรรมข้าพที่ห้าข้าพที่ประสูติ49มกราคมขอความอาลัยทุกท่านขอเชิญสถาฮอนเนอร์เรียบร้อยแล้วไปช่วยบริการร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนอร์ขนาดเลยอาตมาภาพไปส่งมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้กินสักคำไม่ดมกลิ่นมาละน้ำดมครั้งแรกไม่ได้กลิ่นนึกว่าได้เป็นโควิดละ
อาดมไปดมมาได้กลิ่นสังฆาโดยการนำของคุณมงคลลงเสริมว่าThank you.